สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus สนับสนุนโดยกะทิขวดตราชาวเกาะเติมเต็มมนต์เสน่ห์อาหารไทยหัวใจแห่งความอร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะปัจจัยสำคัญเลยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งมาเลเซียหย่อมนี้นะคะจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างซึ่งจะส่งผลทำให้ช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้ภาคใต้ตอนล่างค่ะไล่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสัปดาห์หน้าเตรียมรับลมหนาวระลอกใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะทำให้ภาคอีสานเย็นลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพรอบนี้เย็นลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งน่าจะได้สัมผัสกับลมเย็นๆอย่างชัดเจนประมาณ 13-18 ธันวาคมนี้ค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดทางภาคเหนืออุณหภูมิประมาณ19องศาเซลเซียสสูงสุด33องศานะคะอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตกทางตอนบนของภาคค่ะส่วนภาคอีสานก็ยังคงมีอากาศเย็นๆในช่วงเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ17องศาอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตกทางตอนล่างของภาคภาคกลางช่วงนี้อาจจะยังไม่เย็นเท่าภาคเหนือและภาคอีสานนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาแต่ว่าต้นสัปดาห์หน้าอากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วค่ะประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสขณะที่ภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ประมาณ22องศาค่ะต้นสัปดาห์หน้าเย็นลงเล็กน้อยเช่นกันทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่จะไปตกหนักทางอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ลงมาจนถึงปัตตานียะลาและนราธิวาสเลยค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาแต่ว่าต้นสัปดาห์หน้าเย็นลงเล็กน้อยประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสค่ะเรียกว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการคาดการณ์ปริมาณฝนรายเดือนธันวาคมนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุหัชชาเลยค่ะเดือนธันวาคมแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นภาคใต้โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะฝนชุกทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยสำหรับตัวการแรกนะคะก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะคะและยังเจอกับลมตะวันออกด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเคลื่อนเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสิทธิ์เจอกับฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นฝนตกไม่หนักค่ะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงปลายเดือนค่ะก็จะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาด้วยนะคะที่จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ค่ะทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนชุกที่สุดในเดือนนี้คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม300ถึง350มิลลิเมตรส่วนอันดับ2เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม80ถึง110มิลลิเมตรส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนสะสมไม่เกิน10มิลลิเมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม 5-15 มิลลิเมตรค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนเดือนนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมตลอดทั้งเดือนเลยค่ะและนี่ก็คือการคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบคุณค่ะ
และปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่สวนสัตว์วอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะมีเจ้าวอรัส2ตัวถูกส่งไปดูแลที่นี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ยอมรับว่าปัจจุบันนี้ปัญหาที่คุกคามเหล่าบรรดาวอรัสทั่วโลกก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายหายไปค่อนข้างเยอะทำให้พวกมันสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงต้องออกไปหากินไกลขึ้นปัจจุบันนี้ประชากรวอรัสทั่วโลกเลยเริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทางเพจ Facebook TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ